สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact ในการเคลียร์เควสโลกในฟอนเทนนะครับแล้วก็การล่าสวัสด์ด้วยนะครับเราจะไปเคลียร์เควสต่อเนื่องกันเลยนะครับหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับเพื่อตรวจสอบความลับของหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจคุณจึงตัดสินใจร่วมมือกับคาโนติล่านะครับย้ำก่อนนะครับว่าการออกเสียงเกมการออกเสียงตัวละครในเกมนี้ผมอาจจะออกเสียงผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคต่อกันเลยดีกว่า Let's goเพื่อคุณเข้ามาดูครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมเคลียร์ทุกอย่าง 100% หมดแล้วถ้าคุณไม่เชื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งครับนี่ครับผมเคลียร์ทุกอย่าง 100% แต่ยังไม่ 100% เป๊ะนะครับยังเหลือ2บาทอยู่แถวนี้อีกนะครับแล้วก็เควสโลกตรงนี้นะครับซึ่งคาดว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์ของเมลูซินให้หมดนะครับถ้ามันไม่ยาวเกินไปนะแล้วก็แต่ถ้ามันยาวขนาดนั้นก็แปลว่าคลิปต่อไปก็จะเป็นเควสโลกเกี่ยวกับแถวนี้แล้วนะครับแต่ถ้าหลังจากเสร็จแถวนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีเควสไหนแล้วนะครับนอกจากเควสเทพเจ้าที่ผมจะไปได้เล่นนะครับเงื่อนไขในการทำเควสนี้นะครับคุณจะต้องไปเก็บหน้ากระดาษลึกลับให้ครบทั้งหมดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด12แต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงมีอันที่13เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูแล้วกันครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13อันที่10ไม่มีผมไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าจากที่ไปหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยแม้แต่ในวิกิเองก็ไม่ได้พูดถึงหน้ากระดาษลึกลับหน้าที่10เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แค่นี้แหละครับอันนี้หลังจากที่ผมเคลียร์เควสโลกมาจนหมดแล้วก็หาตามเอาที่เหลือนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าต้องไปหาจากไหนบ้างลองเข้าไปใน Genshin Impact Interactive Map แล้วก็ลองเซิร์ชไปหาในส่วนของหนังสือดูนะครับแล้วคุณก็อาจจะเจอก็ได้หรือไม่ก็คุณรอเข้า Genshin Impact วิกิแฟนดอฟก็ได้ครับนั้นก็จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์คอยบอกคุณอยู่เสมอนะครับซึ่งผมว่าผมได้ครบแล้วแหละเดี๋ยวถ้ามีการแอมระหว่างพูดหรือระหว่างอ่านขออภัยด้วยนะฮะดูแบบว่าพวกนี้จะเป็นหน้าหนังสือที่หายไปของหนังสือเล่มนี้ลองเอามันสักก็กลับเข้าไปก็เถอะวางหน้าหนังสือหน้ากระดาษรับหนึ่งกระดาษโบราณที่มีเนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเส้นเชิงอาจเป็นวิธีบางอย่างสำหรับตีความเนื้อหาใส่ได้แค่หน้าแรกก็เหมือนกับที่พวกเราเคยทำก่อนหน้านี้แค่จดๆแล้วนั่งสมาธิกับหนังสือก็พอแล้วล่ะขอบหน้ากระดาษค่อยๆเลือนรางหายอ่านไม่ทันครับตำราหลายเล่มที่ได้อ่านนั้นดูแบบจะถูกทิ้งไว้ที่นี่โดยคณะนักบวชโบราณบางกลุ่มเมื่อยามที่ประเทศรุ่งเรืองและเสื่อมถอยพออารยธรรมตายจากก็จะก่อเป็นอารยธรรมใหม่ขึ้นในหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่าฟอร์ทูน่าถึงจะไม่ได้เขียนไว้ละเอียดมากนักแต่ในทางทฤษฎีแล้วมันก็คล้ายคลึงกับการคำนวณที่ฉันอนุมานและตั้งชื่อว่าสมการวิถีทางโลกอยู่มากมาทึกทั้งหมดคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ถ้าแปลงให้มันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ในระดับหนึ่งมันก็คงช่วยในคำนวณสมการวิถีทางโลกได้บ้างไม่ว่าจะอนุมานสักกี่รอบผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมตลอดถึงมันจะเป็นผลลัพธ์ที่คาดการเอาไว้แล้วก็ตามเถอะต่างจากภาพโลกที่คนโบราณพวกนี้วาดไว้คงไม่ใช่อารยธรรมใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเว้นแต่จะพิจารณานำเอาตัวแปรที่อยู่นอกระบบเข้ามาถ้าเป็นพลังแบบนั้นละไม่แน่อาจจะมีรูปภาพด้วยนะฉันค้นพบพิธีเวทมนต์ที่คณะละครทองคำทิ้งเอาไว้ที่นี่ดูเหมือนจะมีหลายชื่อแต่เรียกแบบนี้ไปก่อนแล้วกันจากข้อมูลที่ตีความออกมาได้ดูเหมือนมันจะถูกเรียกว่าตราพันธสัญญาแห่งการหลอมรวมซึ่งน่าจะประกอบด้วย2 ส่วนแต่เพราะความเสียหายจากการผุกร่อนจึงทำให้ตีความข้อมูลเพิ่มเติมออกมาไม่ได้นอกจากนี้ยังพบสัญลักษณ์เดียวกันนี้บนเอกสารในกลางหนังสือของสถาบันนาซาเซนครูสถึงจะดูซับซ้อนแต่ก็มีหลักการที่ชัดเจนถ้าคำพูดที่บันทึกไว้ตรงนี้ถูกต้องภายในประเทศน่าจะยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งและน่าจะหาบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ในสถานที่อื่นๆเหมือนกันเอาเป็นว่าบันทึกลงแค่นี้ก่อนต่อไปคงมีประโยชน์ได้ใช้ละมั้งว้าวคราวนี้ไม่แต่ฉันก็อ่านออกด้วยล่ะเป็นเพราะหน้าหนังสือที่อ่านไปพวกนี้เหรอสุดยอดไปเลยลองดูหน้าหนังสือที่เหลือก็เถอะอันนี้ description เหมือนเดิมแต่นี้อันที่2เมื่อคุณเริ่มตั้งสมาธิครั้งนั้นพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่อยู่บนหน้าหนังสือนั้นขอบหน้าหนังสือก็ค่อยๆเลือนรางและภาพแปลกๆที่แต่เดิมไม่สามารถเข้าใจได้ก็กลายเป็นสีสันสดใสบนกระดาษเหมือนหนังสือสามมิติอย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นรอบข้างก็ส่งเสียงดังอีกครั้งและคุณก็กลับสู่โลกเดิมหน้ากระดาษลึกลับ2การปนเปื้อนในผืนดินและน่านน้ำที่เกิดจากอสูรยักษ์เอลานัสได้ทำการ
ได้รับการชำระล้างและเจือจางปริมาณหนึ่งแล้วแต่สำหรับตัวไอรอนัสเองดูเหมือนพวกคนจากเบื้องบนก็ไร้หนทางจัดการกับมันเช่นกันทำได้แค่ปิดกั้นบริเวณรอบๆเอาไว้แต่ก็แอบเข้ามาได้ง่ายๆอยู่ดีการมุดเข้าไปจากปากของอสูรยักษ์ช่างเป็นประสบการณ์ที่พิเศษทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์บางฉากในเรื่องเล่าที่เคยอ่านมาก่อนหน้านี้เลยถึงจะขาดข้อมูลอ้างอิงที่สมเหตุสมผลแต่ก็คล้ายจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเจตจำนงบางอย่างจาคอบเองก็สัมผัสได้เหมือนกันเลือดและเนื้อในร่างกายไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อยแต่กลับค่อยๆแข็งขึ้นเรากับกำลังสร้างกรอบป้องกันบางอย่างขึ้นเมื่อคิดดูอีกทีบางทีการที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ในตอนนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมป้องกันตัวหรือป้องปกป้องอวัยวะภายในก็ได้ซึ่งแบบนี้ก็สามารถอธิบายเรื่องทั้งหมดได้แล้วพลังชีวิตที่ต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเช่นนี้ถ้าการอนุมานของฉันถูกต้องนั่นก็หมายความว่าเมื่ออาศัยหลักการเดียวกันจะสามารถใช้พวกมันมาเสริมพลังของจาคอบได้ขั้นตอนปัจจุบันยังไม่จำเป็นต้องให้จาคอบมาแบกรับความเสี่ยงแบบนี้แต่ควรหาทางเอาข้อมูลจากการทดลองที่ปลอดภัยมาจากแหล่งข้อมูลของสถาบันประชาธรรมชาติให้ได้ก่อนแล้วค่อยกำหนดเป้าหมายการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกทีถึงมันจะทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปมากมายอย่างที่จาคอบพูดก็ตามแต่ยังไงเลือดและเนื้อของเอลานัสก็เป็นพิษถ้าเกิดว่าจาคอบกลับมาแล้วกล้าหาญมากแต่ก็โง่เขลาจริงๆเจ้าตัวไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาเลยสักนิดพวกเราไม่มีใครให้พึ่งพาแล้วถ้าเขาข้อมูลที่ได้รับไม่ครอบคลุมพอทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเล็กน้อยอาการส่วนใหญ่เป็นอาการอาเจียนแต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วดีและไม่มีอาการอื่นๆปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสภาพร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีเพราะจาคอบเชื่อในตัวฉันก็เลยทำได้ชีวิตของเรามีจำกัดแต่ถึงจะทำต้องทำเพื่ออนาคตยังไงก็ต้องหาทางให้ได้ผู้ร่วมอุดมการณ์และพลังมาป้องกันภัยพิบัติให้ได้เอลานส์ได้เข้าไปในสถาบันประชาธรรมชาติแล้วด้วยระดับสติปัญญาของเขาแล้วคงไม่มีปัญหาฉันพ้นนาฬิกาพกที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้ติดตัวอยู่เลยแต่พอเที่ยวเวลากันก็พบว่าค่าเคลื่อนไปมากทีเดียวเรานัดไว้ว่าเจอกันที่หน้าสถาบันมันสมองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟอนเทนต่างรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแบบนี้น่าจะเกิดความคืบหน้าและได้รับความช่วยเหลือมากมายเลยละส่วนแมรี่แอนแค่ได้เห็นเธอก็มีความสุขแล้วเราคุยกันเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันนาซาเซนครูสแต่ส่วนใหญ่จาคอบก็เอาแต่ร้องไห้ฉันไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องจาคอบเพราะว่าลุงกิโลตินที่อยู่กับพวกเขาเป็นคนของกรมการปกครองถึงแม้ดูทีเหมือนว่าจะตีต่ออารันกับแมรี่แอนมากแต่ก็ยังเชื่อใจไม่ได้เพราะพวกสุนัขรับใช้พวกนี้แหละที่ทำให้พ่อกับแม่ถึงจะเข้าใจตัวอักษรที่เขียนไว้แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการสื่ออะไรกันแน่คนตอบได้แค่ลองใส่หน้าสุดท้ายลงไปดูแล้วล่ะบางทีเนื้อหาในนั้นอาจเชื่อมโยงกันก็ได้นะหน้า3ใส่ให้อัตโนมัติเลยทดสอบพลังของจาคอบต่อไปโดยการใช้เลือดกับเนื้อของอสูรยักษ์เอลานัสมาเพิ่มสารอาหารเหมือนกันกับก่อนหน้านี้จาคอบดูเหมือนจะคุ้นชินกับมันแล้วคงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นปฏิกิริยาต่อต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่จาคอบรู้สึกสะอิดสะเอียนกับมันก็เป็นได้เป็นเรื่องดีมากเลยจริงๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสภาพร่างกายของเขาตอนนี้จาคอบยังกินอาหารอยู่แต่มันก็แค่ความเคยชินอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดอีกแล้วแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันการได้กินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องที่มีความสุขจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าแยมก็ดูคล้ายกับเลือดและเนื้อของอสูรยักษ์เอลานัสอยู่เหมือนกันแต่พอเอาจุดนี้มาล้อเล่นสีหน้าจาคอบก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบครั้งก่อนเขาดูจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยละไม่ได้อาจทำหลายสิ่งหลายอย่างได้มากขึ้นงั้นขั้นต่อไปก็คงลองเปิดช่องทางสำเร็จแล้วถึงจะเปิดออกแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ในช่วงเวลานี้ก็มีอสูรสีดำรูปร่างคล้ายกับสุนัขโผล่ออกมามากมายมีการโจมตีที่แข็งแกร่งและน่ากลัวมากแต่โชคดีที่มีจาคอบอยู่ถึงเขาจะหวาดกลัวจนร้องไห้แต่เขาก็กวาดล้างพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไปพร้อมกับน้ำตาอยู่ดีอสูรพวกนี้เหมือนกับที่ตอนสำรวจในทะเลทรายครั้งก่อนเลยแต่ที่เห็นในตอนนั้นพวกมันเป็นสีเทาหม่นแข็งโป๊กและขยับไม่ได้เพราะงั้นเลยค่อนข้างปลอดภัยสามารถยืนยันได้ว่าพวกมันมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเอลานัสมากในบันทึกของชาวแคริยาเองก็กล่าวถึงว่ามีช่องทางจำนวนมากปรากฏขึ้นในนั้นมีอสูรอันตรายที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายสุนัขโผล่ออกมาเป็นจำนวนมากน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าช่องทางได้เชื่อมต่อกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยอสูรเช่นนี้ขอเรียกมันว่าพบอสูรก่อนก็แล้วกันส่วนสุนัขล่าเนื้อพวกนี้ก็เรียกมันว่าริปโฮลเมื่ออ่านหน้าหนังสือเร็วขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เข้าสู่ห้วงผวังดูแบบว่าคุณจะมาถึงวิติลึกลับแห่งนั้นและเสียงที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะคำนวณสักกี่ครั้งผลก็เหมือนเดิมผลก็ล้วนเหมือนเดิมหลายร้อยปีหลังจากนี้น้ำในคันโลกจะแห้งเหือดและหลังจากนั้นอีกร้อยปีโลกก็จะกลายเป็นอย่างที่อยู่ตรงหน้าช่างยุ่งยากนักจริงๆเลยอย่าร้องไห้สิไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนะอย่างที่ฉันอยู่นี่
ยังมีฉันอยู่นี่หรือว่าเธอไม่เชื่อใจฉันงั้นเหรออีกอย่างอารันกับคนอื่นๆก็น่าจะช่วยด้วยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นเธอแล้วก็จะต้องมีชีวิตรอดในโลกแบบนี้ได้แน่ๆฉันเข้าใจแล้วเธอเป็นห่วงว่าร่างกายของคนอื่นจะแตกต่างจากเธออืมมีเหตุผลงั้นของที่คณะละครทองคำทิ้งไว้ก็ต้องวิจัยต่อไม่แน่อาจจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปดูที่สถาบันเดอะไซเซนครูกันเถอะดีไหมเสียงค่อยๆห่างไกลออกไปอีกครั้งดูเหมือนจะผ่านไปนานมากแล้วแต่เวลาในโลกนี้เรากลับสูญเสียความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสสารไปและพูดเสียงพูดที่ดังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งดูท่าเขาคงไม่ช่วยอะไรแล้วคนที่ฉันสามารถพึ่งพาได้ก็เป็นเธอคนเดียวนะจริงๆเลยอย่าทำแบบนี้สิฉันเองก็เศร้าเหมือนกันแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเราจะร้องไห้ไม่ได้แถมยังต้องหาวิธีรักษาเขาให้ได้ด้วยไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้มีคนมากมายที่ยินดีรับฟังเราต่อไปก็แค่พยายามเกลี้ยกล่อมพวกเขานอกจากความศรัทธาแล้วยังต้องมีพฤติกรรมด้วยใช้ชื่อว่าหนังสือวิวรณ์แล้วกันทำออกมาให้เป็นรูปเล่มและเขียนด้วยอักษรลักษณ์ของเราทุกคนสามารถมองเห็นโลกภายใต้กรอบการรับรู้ของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าใช้วิธีนี้ก็จะสามารถแบ่งปันภาพที่เราเห็นล่วงหน้าให้คนอื่นได้คุณพยายามฟังว่าอีกฝ่ายกำลังพูดถึงอะไรอยู่แต่แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในเวลานี้เองคุณก็รู้สึกได้ว่าโลกรอบตัวเริ่มพังทลายหลังจากที่เกิดเสียงดังสนั่นคุณจึงตื่นขึ้นมาอีกครั้งแรนโดบริเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้แผ่นดินไหวเหรอแผ่นดินไหวอะไรกันล่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละเมื่อกี้ฉันแค่มึนๆแต่เธอดูเหมือนคนที่เป็นลมไปแล้วรอบนึงเลยอย่าบอกนะว่าเธอเข้าไปในมิติลึกลับอะไรนั่นเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้อีกแล้วในพิธีลึกลับนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอมาคิดดูดีๆก็อันตรายอยู่นะถ้าเข้าไปข้างในแล้วออกมาไม่ได้แล้วก็ต้องแย่มากแน่ๆแล้วเธอเจออะไรในนั้นกันหรอดูเหมือนจะเห็นภาพอนาคตที่ใครบางคนเห็นเหมือนจะได้ยินคำทำนายของใครบางคนอ่ะขบวนแล้วกันเอ๊ะในหน้าหนังสือที่เจอก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะพูดถึงการทำนายอะไรบางอย่างหรือว่าสิ่งที่ปรากฏในมิตินั้นจะเป็นผลของการทำนายถ้าเธอพูดถูกแล้วก็งั้นแปลว่าจริงๆแล้วมันคือหนังสือพยากรณ์งั้นเหรอแต่ทำไมต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนเข้าใจยากขนาดนี้ด้วยล่ะถ้าคนเขียนหนังสือไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็อย่าเขียนออกมาตั้งแต่แรกเซ่แม้ว่าตอนที่ฉันนั่งสมาธิก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินเสียงต่ำๆเหมือนกันแต่ฉันได้ยินแค่เสียงขับร้องของนกและดอกไม้เท่านั้นฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่เธอพูดถึงเลยดูเหมือนว่าต้องเข้าไปในมิติแห่งนั้นสินะถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้พวกเรานั่งสมาธิด้วยกันเถอะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่าจะเข้าไปได้สำเร็จนะยังไงก็น่าเป็นห่วงอยู่ดีนายเซนจะไปด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวคุณจดจ่อและเริ่มนั่งสมาธิอีกครั้งเสียงวุ่นวายรอบตัวค่อยๆหายไปโลกเริ่มกลับมาเงียบสงบอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงที่แผ่วดังขึ้นข้างหูจากนั้นก็มีความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าเป็นความโกรธหรือความโศกเศร้าไหลบ่าเข้ามาในใจดูเหมือนจิตวิญญาณของคุณจะถูกดึงดูดด้วยเสียงลึกลับนี้เมื่อตามทิศทางของเสียงไปโลกที่แปลกประหลาดและคุ้นเคยอย่างมากก็ได้ปรากฏสู่สายตาอุดายหลอกเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนนี้โหนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเหมือนเอ็นคาโนมิยะเลยเนาะเหมือนกับความฝันเลยหรือว่านี่คือสถานที่แปลกๆที่พวกเธอเคยพูดถึงก่อนหน้านี้แหละดูสมจริงยิ่งกว่าที่เห็นก่อนหน้านี้อีกที่นี่ถูกสร้างขึ้นโดยคนเขียนหนังสือเล่มนั้นจริงๆเหรอเนี่ยซ่อนมิติใหญ่ขนาดนี้ไว้ในหนังสือเนี่ยนะถึงจะไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่พอเห็นสภาพที่นี่แล้วมันเหมือนซากปรักหักพังมากกว่าจริงสิเมื่อกี้พวกเราน่าจะมาที่นี่ผ่านการนั่งสมาธิด้วยกันกับคาโรติน่านี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเหลือแค่พวกเราเท่านั้นล่ะคาโรติน่าคงไม่ได้ตกลงไปที่อื่นหรอกใช่ไหมแบบนั้นถ้าเจออันตรายเขาก็แย่สิพวกเรารีบไปหาคาโรติน่ากันเถอะตามหาคาโรติน่าผมไม่รู้ว่าที่แห่งนี้จะย้อนกลับมาได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะย้อนกลับมาได้เพราะมันมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยนะฮะโอเคผมจะไปตามทางก่อนแล้วกันนะผมเห็นแล้วคาโรติน่าตรงนั้นมีการท้าทายแต่ว่าเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะเจอเธอแล้วทางนั้นคือคาโรติน่าไม่ผิดแน่คาโรติน่าทางนี้คงไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้ยินที่เราพูดหรอกนะอันนี้ตรวจสอบเอาไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะ
โอ้โอ้ถ้าเป็นในพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหรอบนี้ไฟเว้ยมีคิริมัสต์全部丸見えねข้างหน้าก็มีการทักทายฮะแต่ไว้ที่หลังก่อนตรวจสอบอ่ะไอ้ยังตรวจสอบได้อยู่เพราะมันไม่ใช่ของสำคัญอะไรเป็นทางไปทางเดียวแต่ว่าเราสามารถกระโดดรอดลงไปข้างล่างได้เนี่ยเหมือนเอ็นคาโนไปยันจริงๆนะเนี่ยอันนี้พัซเซิลไว้ก่อนแล้วกันเธอเดินไปไหนของเธอเนี่ยเอ๊ะคาโนติล่าไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีบางอย่างอยู่บนพื้นเก็บขึ้นมาดูกันเก็บหน้าหนังสือแผ่นหนึ่งขึ้นมาจากบนพื้นหน้ากระดาษที่กระจัดกระจายเห็นหรือยังนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณสมการวิถีทางโลกนับครั้งไม่ถ้วนฉากที่เราเห็นล่วงหน้าความพินาศหลังจากหายนะและโลกที่แม้แต่สวีทฟลาวเวอร์และมิ้นก็ยังเติบโตไม่ได้จุดจบของทุกสิ่งทีนี้เชื่อได้แล้วสินะไม่ว่าจะผู้มาที่นี่ผ่านหนังสือวิวรณ์หรือกระจกปริศนาก็ตามแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่อนาคตแบบนี้ก็ให้ฉันยืมพลังของเธอด้วยเถอะก็อย่างที่ฉันบอกไว้มีเพียงวิธีเดียวก็คือหน้าหนังสือแผ่นนี้เหมือนกับที่พวกเราหาเจอก่อนหน้านี้เลยไม่ใช่หรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันขอดูหน่อยสิอ่านออกเฉยเลยอ่ะเพราะมิติประหลาดนี่หรอภัยพิบัติการทำลายล้างวันสิ้นโลกอะไรกันเนี่ยถึงจะอ่านออกแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรถ้าปฏิบัติต่อกับหน้าหนังสือก่อนหน้านี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคำทำนายนะเหมือนกับที่พวกเราเดาไว้ก่อนหน้านี้เลยหมายความว่านี่คืออนาคตที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการให้พวกเราเห็นงั้นเหรอโลกที่แม้แต่สวีทฟลาวเวอร์กับมิ้นยังงอกเงยไม่ได้น่ากลัวเกินไปแล้วแต่ถ้าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆก็ควรบอกทุกคนแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันไม่ใช่เหรอทำไมต้องสร้างสถานที่แบบนี้ขึ้นมาล่ะบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนยอมเชื่อก็ได้บางทีเขาอาจจะมีความคิดของตัวเองก็ได้มีการพูดถึงกระจกปริศนาด้วยดูเหมือนจะมีวิธีอื่นที่จะเข้ามาที่นี่ได้นะถึงจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ดูไม่ได้ช่วยไขคำตอบให้คาโนติล่าเลยก็เถอะช่างมันเถอะตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจคำทำนายนี่แล้วเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องรีบตามหาคาโนติล่าให้เจอพวกเราไปหาดูเรื่องกันต่อเถอะหน้ากระดาษที่กระจัดกระจายกระดาษโบราณที่ได้จากพื้นที่ลึกลับดูเหมือนจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่านั่นไม่ใช่แค่ฝันเอ้ยอันนี้มีในอินเทอร์แอคทีฟแมปหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีฮะงั้นขอมาไว้ก่อนไปไหนอ่ะอ๋อข้างบนทางข้างบนแต่ทำไมคาโนติล่าถึงวิ่งไปที่นั่นได้ล่ะมีหมาด้วยเอาท่านแน่มีวนเอาดูบอกว่าคาโนติล่าจะตกอยู่ในอันตรายนั่นแหละไม่รู้ว่าคาโนติล่าไปไหนแล้วแม้แต่เจ้านี่ที่อยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่คิดจะโจมตีพวกเราแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกับริฟเฮาแบบนี้ดูเหมือนว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเรางั้นเหรอยังไงก็ไม่เข้าใจสิ่งที่มันพูดอยู่ดี
เดี๋ยวนะดิฉันตาฝาดเหรอทำไมถึงมีลูกหมาธรรมดาทั่วไปอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วริฟเฮาเมื่อกี้ไปไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดิรีบดูนั่นสิตาของฉันคงไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมบางทีมันอาจจะเป็นริฟเฮาตัวเมื่อกี้ก็ได้นะมันอยากจะบอกพวกเราว่าต้องผ่านเส้นทางตรงนั้นเหรอโดยจากปฏิกิริยาของมันแล้วดูเหมือนว่าพวกเราจะพูดถูกนะไม่รู้ว่าจะโผล่ไปยังที่ไหนแต่หาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอคาโนติล่าเลยไม่แน่ใจไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะออกไปผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันก็ได้นะดูเหมือนจะไม่มีทางอื่นแล้วล่ะช่วยไม่ได้พวกเราเดินทางผ่านทางนี้กันก่อนเถอะว้าวพวกเรากลับมาได้แล้วหรือว่าความจริงแล้วพวกเราไม่ได้ไปที่ไหนเลยต่างหากเอ๊ะทำไมเพบอนถึงพูดเหมือนชัดเลยล่ะคาโนติล่าเมื่อกี้พวกเราตามหาเธออยู่ตลอดทางเลยนะฉันตะโกนเรียกอยู่ตั้งนานแต่เธอไม่สนใจพวกเราเลยที่นั่นอันตรายขนาดนั้นเธอยังจะเดินเพ่นพ่านอีกอันตรายสถานที่ที่พวกเราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เป็นที่ที่เงียบสงบและสวยงามเหมือนสวนดอกไม้เลยนะเอ๊ะแต่ที่พวกเราเห็นคือซากปรักหักพังนะนี่ก็แปลกจังเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในมิตินั่นฉันก็ตามหาพวกเธออยู่ตลอดแต่ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ฉันเดินวนรอบๆแค่แป๊บเดียวก็หลงทางซะแล้วแต่โชคดีที่ฉันตามเสียงนกร้องไปและได้พบกับผีเสื้อสีทองตัวหนึ่งแล้วผีเสื้อตัวนั้นก็พาฉันขึ้นไปบนสวนดอกไม้แล้วริฟเฮาล่ะพวกเราเห็นเธอกับริฟเฮาจริงสิหลังจากนั้นริฟเฮาตัวนั้นก็กลายเป็นลูกหมาเฉยเลยพอพูดแบบนี้เหมือนฉันกำลังเพ้อเจ้อเลยอะถ้าเป็นลูกหมาฉันก็เห็นเหมือนกันนะข้างบนสุดของสวนดอกไม้มีลูกหมาน้อยน่ารักอยู่ตัวหนึ่งมันพยักหน้าให้ฉันจากนั้นก็ช่วยเปิดทางออกให้ฉันฉันนึกว่าพวกเธอไปเล่นที่อื่นซะอีกเลยคิดว่าคงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมั้งจากนั้นฉันก็กลับมาที่นี่ทางฝั่งพวกเธอล่ะพวกเธอเจออะไรบ้างเจอหน้าหนังสืออีกแผ่นละจริงเสียพวกเราเจอสิ่งนี้ในนั้นด้วยถึงจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหน้าหนังสือของหนังสือเล่มนี้นะหยิบหน้าหนังสือที่หาให้คาโนติล่าตรวจสอบผีเสื้อเป็นผีเสื้อสีทองเอ๊ะเธอพูดอะไรน่ะฉันเห็นผีเสื้อสีทองบินออกมาจากหน้าหนังสือมันคือตัวเดียวกันกับที่ฉันเห็นเมื่อกี้ตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแถมยังมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกต่างหากสิ่งที่เราเห็นในพิธีกับสิ่งที่คาโนติล่าเห็นต่างกันจริงๆด้วยถ้าพิธีนั่นเป็นอนาคตที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทำนายไว้งั้นทำไมคาโนติล่าถึงได้เห็นภาพเหมือนสวนดอกไม้ในนั้นล่ะแค่คิดก็หัวจะปวดแล้วแต่ว่าตอนอยู่ข้างในมีความสุขมากเลยนะเวลามีความสุขก็จะไม่คิดถึงปัญหาพวกนี้แล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องที่หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกฉันก็ได้ถึงสิ่งที่มองเห็นจะแตกต่างกันแต่ตราบใดที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้แก่นแท้ของสิ่งต่างๆก็ไม่มีความสำคัญถึงตอนที่พวกเราอยู่ข้างในจะไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่คาโนติล่าคิดได้แบบนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าที่นั่นน่าสงสัยมากเลยนะเรื่องของคำทำนายนั่นก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันพูดถึงคำทำนายในหนังสือเล่มนี้อธิบายได้ยากกว่ามากแต่ก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นอาจเป็นอนาคตที่แท้จริงก็ได้นะเพราะเรื่องในอนาคตใครจะบอกได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันในเมื่อหน้าหนังสือบอกว่ามีวิธีอื่นที่จะเข้าไปในมิติแห่งนั้นถ้าหาเจอแล้วก็บางทีอาจจะเข้าใจหนังสือเล่มนี้และคำทำนายก็ได้นะทั้งนั้นก็ไม่แน่ว่าหลังจากนี้พวกเราอาจจะได้เจอกันที่มิตินั้นอีกก็ได้นะอะไรกันเนี่ยพวกเราไปเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าคาโนติล่าก็อย่าวิ่งซนในมิตินั้นไปทั่วนะหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับจบแล้วมีอ่านกติควันเดี๋ยวนะมันมาร์กไว้ให้เลยคาโนติล่าและหนังสือวิวรณ์เมดูซินคาโนติล่ายังคงถอดรหัสหนังสือวิวรณ์และหน้าที่กระจัดกระจายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าพฤติกรรมจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักแต่บางครั้งก็มีแววตาแปลกๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอค้นหาหน้าหนังสือลึกลับคืนสภาพให้หนังสือวิวรณ์เนื่องจากผมเก็บครบแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ครบเลยแล้วกันนะคาโนติล่าอยู่ไหนขอคุยก่อนในเมื่อความทรงจำสามารถสร้างเป็นหนังสือได้งั้นเนื้อหาในหนังสือก็ต้องเขียนลงในความทรงจำได้เหมือนกันสิหืมว่าไงมีเรื่องอะไรอยากจะถามฉันกันเหรอเกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์ไม่ว่ายังไงการนำความทรงจำมาสร้างเป็นหนังสือก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากจริงๆคนที่สร้างหนังสือเล่มนี้จะต้องคิดว่าความรู้สึกในความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็เลยสร้างหนังสือดังกล่าวขึ้นมาได้แต่หนังสือแบบนี้เข้าใจได้ยากจริงๆมีหน้าหนังสือใหม่ถ้าเจอหน้าหนังสือใหม่ก็ลองใส่เข้าไปในหนังสือดูสิไม่มีอะไรหรอกโอเคจริงสิเมื่อไหร่ที่เธอไม่สบายใจก็อย่าลืมมาหาฉันนะพวกเราจะได้ทำสมาธิด้วยกันบางทีมันอาจจะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นก็ได้
ผมว่าอ่านนี่คือการเข้าไปในมิตินั้นเพราะงั้นเราจะตีความหน้าหนังสือแล้วกันนะโดยการเอาหน้าแต่ละหน้ามาใส่อ๋อลำดับไม่เรียงกันด้วยฮะแต่ล่าสุดเราใส่อันที่3เพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปเราใส่อันที่4แล้วกันนะส่วนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวจะเรียกว่าไงดีจะไม่เอามารวมในช่วงเควสแล้วกันนะเพราะว่าเควสมันจบไปแล้วแต่ว่านี่จะถือว่าเป็นการทำให้มันคอมพลีท 100% เลยแล้วกันนะหน้ากระดาษลึกลับ4ถ้าแค่คิดสภาพว่าต้องมาอ่านไดอะล็อกพวกนี้ให้หมดก็น่าจะเจ็บคอเร็วกว่าวันใดไหนเลยเนี่ยวันนี้ฉันถูกส่งมาที่ห้องทดลองของอารันเจ้าหมอนี่ก็ชอบแต่สิ่งที่ตัวเองสามารถเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเอาไปใส่ในนิยายอาจกลายเป็นไวรัสผู้เหี้ยมโหดประเภทที่ฆ่าคนเพียงเพราะต้องการหาคำตอบว่าร่างกายมนุษย์ทำงานยังไงก็ได้แต่เหมือนเขาจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ใส่ใจกับคำพูดพวกนี้สักเท่าไหร่กลับกันแล้วอย่ามาคุยกับพวกเราเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชาคนกับมนุษย์หรือไม่ก็เรื่องจำพวกการสร้างปัญญาประดิษฐ์และบุคลิกจำลองอีกต่างหากแย่แล้วแย่แล้วดีไม่ดีเขาอาจกลายเป็นวายไร้แบบนั้นจริงๆก็ได้สิ่งที่ทำให้ฉันเป็นหวังก็คือคนในสถาบันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้มากตอนแรกคิดว่าคนที่นี่จะฉลาดกว่าและเปิดรับความคิดใหม่ๆมากกว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างนอกซะอีกแต่ผลที่ได้รับมันน่าโมโหจริงๆหรือจะเรียกว่าเข้าใจยากคงจะเหมาะสมกว่าว่ากันตามเหตุผลองค์กรวิจัยที่มีทรัพยากรจำนวนมากแบบนี้ควรจะมีคนที่มีพรสวรรค์ดีเลิศที่สุดถึงจะถูกผู้ช่วยของไอรันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่ดูทึ่มๆไปนิดแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้แสดงความเป็นปรปักษ์หรือแสดงความหวาดกลัวต่อพวกเราตอนนี้ยังครอบครองทรัพยากรวิจัยที่ตัวเองต้องการไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรจะขอบชอบดูเขาถอดและประกอบชิ้นส่วนนาฬิกาพกกับจากคนอื่นๆตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแนวทางการควบคุมการทำลายล้างที่อลันกำลังวิจัยนั้นไม่เร็วเลยถ้าเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของพลังสสารกับพลังวิญญาณได้มันคงก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะอย่างไรแล้วมันก็เป็นพลังงานที่ตรวจพบได้ในสิ่งมีชีวิตของพื้นที่ฟอนเทนถ้าวิจัยออกมาได้ชัดเจนก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างร่างกายของพวกเรากับลุงเขาได้อย่างชัดเจนยังไงเราก็ต้องหาทางดึงตัวคนของที่นี่ให้ได้ถึงความสามารถทางกระบวนการคิดจะค่อนข้างจำกัดถึงการพูดแบบนี้จะทำให้คนไม่พอใจแต่ยังไงพวกเขาก็มีอิทธิพลนอกสถาบันในระดับนึงต้องรวบรวมอำนาจกับทรัพยากรของพวกเขาและช่วยพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของหนังสือเล่มนั้นเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่เราเห็นได้ถึงจะไม่มีข้อพิสูจน์เพียงพอแต่การเปลี่ยนแปลงของจาคอบทำให้ฉันมีความหวังขึ้นมาขอแค่มีคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้มากขึ้นต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับวันสิ้นโลกก็ไม่เป็นไรถึงโลกนี้จะปลุกไม่ขึ้นแม้แต่มิ้นทว่าพวกเราก็ยังจะดำรงชีวิตอยู่รอดได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่รอดก็จะสามารถจุดไฟแห่งอารยธรรมได้อีกครั้งนี่คือหัวข้อวิจัยถัดไปเห็นบอกว่าเป็นการสำรวจภาคสนามที่เบื้องบนสั่งมาแต่ฉันคิดว่าคาร์เตอร์ก็แค่อยากพาพวกเราออกมาเที่ยวเล่นก็เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าเจ้านี่จะไปรู้จักกับแมรี่แอนตอนไหนดูมีความสุขไม่น้อยเลยไม่ได้เห็นเธอยิ้มอย่างไร้ความกังวลมานานแล้วจาคอบกับอารันก็เช่นกันรักกับว่าได้ย้อนเวลากับสมัยตอนอยู่สถาบันในเซอร์สังครูสยังไงอย่างนั้นแหละน่ารู้ว่าฉันก็มีความสุขเช่นกันเมื่อพิจารณาจากโบราณสถานที่นี่สถานที่นี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะละครทองคำถ้าเป็นแบบนี้มนุษย์เห็นขนาดใหญ่ในโบราณสถานก็อาจเป็นข้อมูลการอ้างอิงที่สำคัญมากพบแผนที่ที่ขาดอยู่ด้วยไม่ได้อาจมีประโยชน์ฉันเพิ่งรู้เรื่องสภาพร่างกายของเขาโดยถ้าจะหมกมุ่นกับการวิจัยจากกลกับอาจารย์ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะเราต้องหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดโดยไวไม่งั้นก็ไม่มีเวลาแล้วหน้ากระดาษลึกลับ5ทางด้านอาจารย์ได้ค้นพบบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างพากันพูดถึงการปฏิรูปด้านพลังงานของฟอนเทนแต่บรรยากาศในสถาบันกลับมีเสียงอิจฉามากกว่าการชื่นชมถึงมันจะไม่เกี่ยวกับชัดเลยก็เถอะแต่ก็ยังรู้สึกโกรธแทนเขาอยู่ดีนักสำรวจที่จ้างวานได้ของน่าสนใจกลับมาด้วยมันเป็นอัญมณีสีแดงบนภูเขาดราก้อนดราก้อนอะไรนะมันเป็นอัญมณีสีแดงบนภูเขาดราก้อนสปายของมอนสเตอร์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากภัยพิบัติมันมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเลือดและเนื้อของเอลานัสมากได้รับการยืนยันจากจาคอบเห็นบอกว่ามันเกิดขึ้นซากศพที่เน่าเปื่อยของมังกรยักษ์เพื่อไม่ให้บันทึกเกิดความสับสนจะตั้งชื่ออัญมณีนี้ว่าสกาเลตควอสแล้วกันถึงส่วนประกอบในตัวมันจะมีประสิทธิภาพในการปล่อยความร้อนและเสริมพลังระเบิดแต่ก็เพราะพิษในนั้นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะไม่มีทางทนมันได้ยกเว้น1มนุษย์ใหม่อย่างจาคอบเรียกแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน2
คนที่กำจัดพิษที่อยู่ในนั้นได้แต่ปัจจุบันยังไม่เจอคนแบบนี้สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันคือของเพื่อนๆที่พบในเหมืองใหญ่ของหลีเย่แต่การวิจัยก็เจออุปสรรคจนได้ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจะทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งได้อย่างไรแต่ขอแค่ได้ทรัพยากรมามากพอก็จะค้นพบบางอย่างได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยพวกเซอร์เวอร์ทางฝั่งฉันก็ยังชื่นชมกลัวพวกเราหยุดแล้วนะทริคบางส่วนที่ขอให้จาคอบช่วยทำให้ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลมากเลยถึงมันจะน่าสมเพชไปหน่อยแต่ไม่คิดเลยว่าคนจากสถาบันประชาธรรมชาติก็กลายเป็นสาวกได้ด้วยแต่อย่างน้อยก็สามารถไว้วางใจให้พวกเขาไปทำงานง่ายๆบางอย่างได้เลยนะเอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นสมาคมก่อนแล้วกันจากนั้นก็ใช้วิธีนี้มาสร้างองค์กรและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่คาร์เตอร์ไม่ได้สติเอาตัวอย่างเลือดและเนื้อของเราของเขาออกมาและให้ขโมยที่มือเท้าว่องไวส่งไปที่สุเมรุเพื่อหาคนช่วยตรวจสอบทำได้แค่สังเกตเห็นถึงปัญหาแต่ก็ไม่เจอต้นตอของปัญหาไม่มีประโยชน์เลยสักนิดไร้ประโยชน์สิ้นดีการแพทย์ดั้งเดิมไม่มีประโยชน์เลยต้องหาวิธีอื่นจะขอบสิ่งที่จะขอบเสนอมาเสียงมากฉันต้องคิดดูให้ดีเล่าทุกอย่างให้คาร์เตอร์ฟังแล้วให้จะขอบพิสูจน์พละกำลังและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองพร้อมอธิบายให้คาร์เตอร์ฟังถึงความเสี่ยงและพละทางประวัติศาสตร์ของมันรวมถึงจุดประสงค์อีกอย่างของฉันด้วยนั่นคือการสร้างตัวอย่างที่สองซึ่งจะพิสูจน์ถึงความก้าวข้ามของมนุษย์ผ่านตืดและสกัดคุณสมบัติร่วมกันกับวิธีการของออกมาจากมันความสามารถในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของคาร์เตอร์ไม่ได้ดีเด่อะไรเพราะงั้นจึงต้องยกตัวอย่างและเน้นย้ำอีกหลายรอบแต่ดูเหมือนเขาจะตัดสินใจได้แล้วก่อนที่จะมายังคงเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่องดูเหมือนการหลอมรวมอย่างราบรื่นก่อนจะขอบต่างหากที่เป็นกรณีพบเห็นได้ยากหรือบางทีก็อาจจะไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วไม่แน่ใจเลยต้องสังเกตการกันต่อไปจะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้ตัวอย่างจะสูญเปล่าไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นตัวอย่างก็ไร้ความหมายจะได้วัสดุเพิ่มเติมเพื่อพยายามย้อนกลับภัยพิบัติได้ลงเหลือเศษซากและเนื้อเยื่อชีวภาพต่างๆเอาไว้และขนาดสารตกค้างที่อันตรายมากพวกเราก็ได้มาแล้วเหมือนกันทว่าทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์แต่จะยอมแพ้ไม่ได้ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ยังดำเนินต่อไปได้ในแง่มุมนี้จะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้เก็บไว้ชั่วคราวป้องกันการสลายตัวของเนื้อเยื่อในขั้นตอนต่อไปของจาคอบตอนนี้จาคอบเองก็ไปร้องไห้ตอนเห็นเขาอีกแล้วแต่บางครั้งก็จะส่งเสียงของคาร์เตอร์ออกมาบ้างช่วงเวลาแบบนี้ต่างหากที่แย่ที่สุดฉันเคยลองตัดส่วนที่น่าจะเป็นอวัยวะส่งเสียงออกแต่มันก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ภายใน 1-3 วันอยู่ดีแต่หากกับอารันแล้วเป็นผลลัพธ์ที่น่าเศร้าแต่ฉันไม่โทษเขาหรอกแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือแนวทางก่อนหน้านี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้รับรู้ข้อผิดพลาดก็คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะชีวิตนั้นสั้นมากดังนั้นต้นทุนในการลองผิดลองถูกจึงสูงมากในขั้นนี้จำเป็นต้องขอบคุณคาร์เตอร์ดังนั้นต้องหาทางช่วยเขากลับมาให้ได้ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้สิทธิ์ที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือสมาชิกของสมาคมที่มีความภักดีมากขึ้นฉันคงมีพรสวรรค์ด้านการแสดงใช่หรือมั้งในขณะที่ปรึกษากับจาคอบอยู่นั้นก็นึกแนวทางอื่นที่น่าลองขึ้นมามันอาจแก้ปัญหาทั้งหมดได้เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เนื่องจากความคิดที่เขียนสเปรสปะยุ่งเหยิงเกินไปอุ้ยในกล่องด้วยไปสำรวจหน้ากระดาษเลือก6ไปสำรวจที่พิธีชอกับโบราณสถานก่อนหน้านี้ได้ค้นพบต้นกำเนิดดูเหมือนเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วพวกเราถ้าทั้งหมดกลับคือจะก้าวข้ามถึงแม้จะขัดกับสติปัญญาขัดกับสัญชาตญาณแต่ในช่วงบรรพกาลคนโบราณเคยประสบความสำเร็จเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เนื่องจากความคิดที่เขียนสเปรสปะยุ่งเหยิงกันไปคล้ายๆกันฮะหน้ากระดาษรับ7รู้สึกดีใจมากที่ได้พบเธออีกครั้งแต่ที่ได้มีอะไรเลยนอกจากน้ำและมันทำให้คนรู้สึกอึดอัดใจมากที่จริงก่อนหน้านี้ตอนไปสเปรุกับจาคอบและลงเขาฉันเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันการไม่มีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ทำให้รู้สึกเงียบเหงาแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเป็นอมตะในวัฏสิ้นโลกโครงสร้างจากหินจะมีอายุยืนยาวกว่าอายุขัยของมนุษย์เป็นหมื่นเป็นพันเท่าที่นี่เองก็เหมือนกันดังนั้นในแง่หนึ่งมันก็เป็นภาพมุมหนึ่งของวัฏสิ้นโลกด้วยเหมือนกันผู้อำนวยการต้องดูภาพพวกนี้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานถึงขนาดนี้ในใจคงรู้สึกไม่ดีนักหรอกต่อไปถ้ามีโอกาสจะต้องมาเยี่ยมเธอให้ได้สร้างบ้านหลังใหม่รับเธอมาอยู่ด้วยดีกว่ามั้งจาคอบเองก็คงมีดีใจด้วยเหมือนกันจาคอบได้ทิ้งเครื่องประดับขนรถที่รองผู้อำนวยการเคยมอบไว้ให้ที่นี่ก่อนหน้านี้เขาต้องจะเก็บรักษามันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เคยใช้ขนรถนี้มาเป็นคาถาเพื่อเล่นสนุกกันเลยสักนิดกลับค้นพบว่าเมื่อสมัยก่อนสมัยโบราณ
ที่นี่น่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนื้อหาบทละครไว้คราวหน้าค่อยมาหาผู้อำนวยการใหม่แล้วกันนี่มาว่าแมรี่แอนก็มามาเยี่ยมเธอที่นี่ด้วยถ้าได้เจอกันก็คงดียังไงตอนนี้อารันก็หน้ากระดาษลับ8แทนที่จะบอกว่ามันเป็นดาบน่าจะบอกว่ามันเป็นกุญแจมากกว่ามันไม่ได้ถูกครอบครองโดยใครทั้งนั้นมันแค่เดินทางจากมือของคนหนึ่งไปยังอีกคนก็เท่านั้นคนจะรวบรวมเจตจำนงของคนจำนวนนับไปถ้วนวัสดุและพฤติกรรมที่จำเป็นมันน่าสนใจทีเดียวสรุปสุดท้ายแล้วมันนับได้ว่าเป็นเวทมนต์ฉวยโอกาสอย่างหนึ่งที่ใช้งานได้จริงแต่สาเหตุที่มีผลใช้ได้จริงน่าจะเกี่ยวกับต้นกำเนิดแรกเริ่มหากอิงจากบันทึกด้านในแล้วองค์ประกอบของโครงสร้างควรเขียนว่าวงแหวนจตุภาคและต้นไม้แห่งการปล่อยสิ่งที่ไหลจากต้นกำเนิดไปยังส่วนกลางของวงแหวนและถูกห่อหุ้มด้วยวงแหวนอีกทีคือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จริงก็เหมือนกับแป้งพายและไส้พายการเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้จาคอบเขินขึ้นมาได้อาจต้องคิดคำที่เลิศหรูกว่านี้หน่อยตอนบอกพวกคนระดับล่างสำรวจพบตำแหน่งคร่าวๆของตราพันธสัญญาใหญ่ยักษ์ที่เหลือทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยโบราณถ้าบันทึกเป็นของจริงก็น่าจะหาที่อยู่ที่แน่นอนของตัวผนึกได้และน่าจะอนุมานตำแหน่งขององค์ประกอบทั้ง4ได้ด้วยขอเพียงค้นพบจุดหนึ่งก็จะคำนวณมุมและจุดเด่นๆเอาไว้ได้ทั้งหมดและส่งคนของสมาคมไปสำรวจตามตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้สูงน่าจะค้นหาร่องรอยของแหล่งน้ำและช่องทางลำเลียงน้ำที่มีคุณภาพและความหนาแน่นสูงกว่านี้เจอตลกเป็นบ้าความลับที่อารยธรรมก่อนพยายามปกป้องไว้ก็มีแค่นี้ที่แท้ตั้งแต่เด็กพวกเราก็ประสบผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนการฝนสีแผ่นหินที่ค้นพบสามารถยืนยันผลลัพธ์ทางการคำนวณได้มาเป็นบทโหมโรงของวัชรโรคมหาสมุทรจะข่าวลือและเสียงต่อต้านที่พิจารณาสถาบันโอเคเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เช่นเคยนะหน้ากระดาษลึกลับ9ในที่สุดก็โน้มน้าวให้เธอตามพวกเรามาที่หอคอยที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้แล้วเห็นได้ชัดว่าเธอดูหวาดกลัวเล็กน้อยแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นพวกเราไม่ต้องกลัวอนาคตอีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันมีกำลังที่แข็งแกร่งอย่างจาคอบเป็นคนกับคนของสมาคมอยู่อีกอย่างก็พอเข้าใจคร่าวๆว่าต้องทำยังไงแล้วด้วยในที่สุดก็ตอบรับเราแล้วแบบนี้ก็จะได้ที่ล้ำค่าที่สุดมาท้ายที่สุดแล้วนอกจากพวกกายพันชั้นต่ำแล้วในฟอนเทนก็ไม่มีจักรประการอีกต่อไปฉันพอใจในการออกแบบของจาคอบมากสร้างความรู้สึกลึกลับและความเป็นพิธีกรรมได้ดีมากเขาอาจมีพรสวรรค์ในด้านนี้จริงๆการดัดแปลงทั้ง4แฉกเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วพวกเราได้ส่งคนไปตามตำแหน่งบนแผนที่แล้วด้วยเมื่อย้อนมันกลับไปผนวกกับพลังจากดาบแล้วน่าจะควบคุมได้อย่างราบรื่นพวกเราชาวฟอนเตนทั้งหมดจะใช้ช่องทางนี้เพื่อสร้างการก้าวข้ามในระดับโลกและสลัดพัฒนาการแห่งรูปร่างและการพัดพรากแบบนี้ก็จะสามารถยับยั้งการมาถึงของวัชรโลกได้ดาบไปแล้วถึงจะทุ่มเทแล้วก็ตามแต่สภาพของผู้อำนวยการเองไม่สู้ดีนะหวังว่าจะจนต่อไปไหวนะทั้งนาฬิกาพกทิ้งนาฬิกาพกไว้ที่นี่ถึงเวลาอำลาแล้วฉันจะเป็นคนแรกที่ถูกตัดทิ้งแบบนี้ก็จะตัดอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์ได้สกัดคาร์เตอร์ออกมาให้เขาได้เกิดใหม่ฉันทำผิดต่อเขาอารันคมวางฉันใหม่แล้วนะแมรี่แอนจะต้องดีใจมากแน่ๆจาคอบแอนก็เหมือนกันเขาเห็นเจ้าหมอนั่นเป็นพี่ชายที่นี่นะใช่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดังนั้นจาคอบอย่าแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาอีกเลยนะลาก่อนฉันจะทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งผ่านน้ำและเกิดใหม่อีกครั้งผ่านน้ำมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในแวดวงประชาธรรมชาติเคยลองมาก่อนถ้าล้มเหลวฉันเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอีกต่อไปอันที่10ไม่มีนะครับเพราะงั้นอันที่11ต่อเลยหน้ากระดาษลึกลับ11จะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างประการกับปัจจุบันวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงสร้างและการย้อนกลับของมันพร้อมกับหลอมรวมควบคุมทั้งหมดด้วยสิ่งนี้สมรสทางเคมีการหลอมรวมของธาตุทราบประหาพังส่งวงแหวนปาดในกระจกส่งไรลิสและจาขอบไปเนื้อหาส่วนใหญ่ระเหยหายไปหมดก่อนที่จะสามารถประมวลมันได้ไรลิสนั่นเหรอหน้ากระดาษลึกลับ12ถึงตอนนี้มีอาสาสมัครที่ดูดซับไปแล้ว3คนได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์พบจากความทรงจำของพวกเขาว่าทางการของนครว่าการฟอนเทนได้ตัดสินใจว่าการไปอยู่ของสมาคมนั้นเป็นกลไกที่น่าสนใจมากถ้ามีอวัยวะที่เหมาะสมน่าจะปลูกถ่ายจิตสำนึกได้มีความรู้เรื่องกลไกการทำงานหลังจากดูดซับก็พอจะเข้าใจว่านอกจากเครื่องทดลองเครื่องหนึ่งแล้วทั้งหมดล้วนเป็นแผนภาพต้นไม้เรียบง่ายทั้งหมดเป็นการ
ทดลองที่น่าสนใจแต่เส้นทางที่เขาเลือกกลับชวนเสียดายถ้าเป็นรินนี่ก็คงคิดแบบนี้ได้แน่ๆเหมือนจะเป็นเพราะไม่อยากเป็นประปักษ์กับพี่น้องกิโลตินด้านจาคอบเลยเกิดอ่อนไหวขึ้นยังต้องปฏิเสธแน่นอนตอนที่อลันกิโลตินจากไปได้บอกไว้ว่าดูเหมือนสายเกินแก้แล้วแต่เขาก็เป็นเพียงอัจฉริยะในด้านจะกลไกส่วนเรื่องอื่นๆสู้คนทั่วไปไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทุกอย่างมันสายเกินแก้มาตั้งนานแล้วเขาไม่มีทางเข้าใจคนในอนาคตได้แต่ฉันจะสร้างอนาคตและในอนาคตจะมีสถานที่สำหรับเขาและแมรี่แอนกิโลตินแน่นอนได้สนใจเรื่องหายไปหมดก่อนที่จะสามารถประมวลมาได้อันสุดท้ายละหน้ากระดาษลึกลับ13เดินทางไปสู่เอเลนเดสตามคำสั่งเบื้องบนเพื่อช่วยซื้อเวลาให้เราได้พบกันใหม่ในจักรวาลและทะเลบริสุทธิ์แสนสกัดเถิดแสนสงัดตีความเนื้อหาต่อได้แต่ไม่มีแล้วนะครับโอ้ตอนนี้41นาทีแล้วใช้เวลาอ่านในส่วนตรงนี้นานเลยแหละเย้ไปมากล่องแป๊บโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในลองดูนะถ้ากดเข้าไปอ่านนะเนื้อหาบนหนังสือยังคงประกอบด้วยภาพรูปร่างตัวอักษรภาษาโบราณและรูปทรงเลขาคณิตที่เข้าใจยากแต่หลังจากที่ตั้งสมาธิแล้วดูเหมือนพวกคุณจะค่อยๆเข้าใจเนื้อหาในนั้นเปิดดูหน้าส่วนแรกก็คือเราย้อนกลับมาอ่านพวกนี้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ถ้าส่วนที่2ก็คงเป็น6ถึง9แต่ถ้าเป็นส่วนที่3ก็จะเป็น11ถึง13ซึ่งหน้า10หายไปไหนไม่รู้นะครับแต่เพื่อที่จะได้กล่องมามันไม่ต้องการใบที่10นะครับแต่ขอให้เก็บให้ครบก็พอละทำสมาธิน่าจะกลับเข้าไปยังมิติลึกลับที่เคยไปตอนนั้นผ่านวิธีนี้ได้ทำสมาธิขอบหน้ากระดาษค่อยๆเลือนลางหายเลือนลางลงโลกที่ไม่รู้จักแต่รู้สึกคุ้นเคยก็เผยโฉมให้เห็นที่นี่เราสามารถกลับเข้าไปในมิตินี้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ฮะแต่น่าเสียดายมันไม่ได้บอกว่าแฟนตอนนี้แฟนที่นี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือเราอยู่ตรงไหนแล้วโอเคงั้นเราจะเคลียร์สมบัติที่นี่ให้หมดเลยแล้วกันนะเปิดหีบสมบัติภายใน30วิไปวนมาโอ้โอ้ซันราเซช第2言葉なき手がかり อ้าวได้สีลายเฉยข้างบนก็มีการท้าทายอีกว่าแต่อันนี้เป็นไหนวะโอ้กลับมาที่แรกแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะเนี่ยโอเคแต่ข้างล่างมีการท้าทายอันนี้คืออะไรขอเช็คก่อนจัดการมอนสเตอร์ฉะนั้นเอาทีมนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่หมายถึงโล่นะอุ้ยโอ้ my god
นั่นแหละเอ๊ะ称賛すべき好奇心ね。ไปก่อนแล้วกันค่อยมาร์คอ๋อแล้วสีลายหายไปแล้วโอเคแต่ดูเหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลครับว่าเราจะเก็บสีลายครบไหมเอ้ยหรืออะไรยังไงโอเคแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเพิ่มเลือดก่อนให้ทุกคนเลยโอเคไม่รู้เต็มหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเราเดินทางกับนายระเต็มแล้วเพราะงั้นเอาไปโอเคดีนะเอาละเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นทีมเดิมแล้วไปต่อครับมาดามาดาทักซังอารุอิมะโคโซชิตจินโนเอาจริงผมเปลี่ยนจากนักเดินทางเป็นโคโคบิก็ได้นะมันน่าจะสบายกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรฮะถือซะว่าเล่นไปพร้อมในเรื่องเลยแล้วกันอ๋อเห็นละศิลาอยู่ตรงนู้นเอาละคำถามคือฉันจะไปยังไงฉันเห็นว่ามีอีกจุดหนึ่งตรงนั้นโอเคผมอาจจะใช้วิธีนี้ลองดูเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนสักหน่อยแล้วกันนะอ่ะตรงนี้น่าจะได้แล้วเราก็บินผ่านระบุดไปแบบนี้ถ้าไม่มีระบุดก็น่าจะลอยมาถึงนะแต่ถ้ามีก็ถือว่าช่วยรับประกันความปลอดภัยได้อยู่ว่าเราจะมาถึงแน่ๆระเบิดเดี๋ยวกันนั่งอยู่ข้างบนโอ้ยอยากกระโดดจากที่กลัวเราก็กลับมาที่เดิมถ้ามันมีแผนที่บอกในเกมนี้ก็ดีสิหมายถึงในมิตินี้นะแต่คุณเห็นจากในแบบผมแล้วนะว่ามันไม่มีไม่รู้ต่อไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรちょっとしたトリックรวบรวมวันรุธาตอุ้ยมีให้เข้าพอร์ทัลกลางอากาศด้วยอ๋อเซลาก็อยู่นี่宝箱もジャオを穴からおびき出すことができるのね。เรียบร้อยお手柄だ。じゃあ寝てもいいか？ความน่ากลัวคือถ้ามาร์คผิดก็คือพลาดเลยนะเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับกล่องสมบัติในมอนสเตอร์ที่ผมพลาดไปเนี่ยเดี๋ยวนะทางเข้าโอเคทางนี้มันจะมีนี่ไงの雷鳴。
เฮ้ยเราต้องเร็วด้วยเนี่ยเพราะงั้นใช้ลิซ่าน่าจะมีประโยชน์กว่าม ันน่าจะหายไปตามเวลาเนี่ยちょっとビリビリさせないとね。โอเคต้องทำให้ทันเมื่อกี้ผมหมดแต่รอให้มันหมดเวลาแล้วจะได้ทำใหม่แต่มันก็นะแต่ก็คือน่าจะต้องทำตามลำดับนะเดี๋ยวส่งแล้วจริงๆเควสโลกยังไม่หมดนะครับยังมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวอุ้ยนี่ไงแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราจะโฟกัสแค่แถวๆบริเวณนี้แล้วกันครับมันจะได้แยกง่ายโอ้ยไปถึงเยอะอีมาได้ทางเขาว่ามีกล่องตรงนี้เหรออ๋อจริงด้วยฮะแต่โดยรวมก็คงจะต้องมันตียังไงก่อนมันน่าจะขยับได้นะอันนี้ต้องอยู่เฉยๆก่อนหรือเปล่าอืมอะไรหรอ Oh my god ฉันแค่จะมาเอาสมบัติอะอย่าไปอยู่กับฉันตีได้เลยไหมนะว้าวว้าวว้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ใต้น้ำจะทำอะไรได้ฮึเฮ้ยอยู่ใต้น้ำก็ทำอะไรไม่ได้แล้วปั๊บโคมไฟสะสองในย่านต่อไปก็สีลายถ้าว้ามาตรงนี้โอเคแล้วก็เดินทางผ่านทางลัดน่าจะถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมเอาไปควยโลตรงนี้ด้วยมรุษสีทองกับมรุษตัวน้อยที่เหมือนแมงกะพรุนตัวน้อยใช่ป่ะที่ดีหน่อยสิแมงกะพรุนด้วยนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยนี่ไปไหนโอ้โหมีคิริมัสตะจัดการหน่อยแล้วกันนะนี่ลวงหนึ่งเรียบร้อยเปิดประตูหนีเกมิชิวาริมะเรียบร้อยสไลม์มาไฟช็อตอยู่ยังไปเก็บไม่ได้จะเดินฝ่าไปเก็บก็ได้นะเราค่อยหิวที่หลังไม่เอาฮะแม่この世界も俺に応えているのかโอเคแต่ว่ามันยังไม่1ชั่วโมงนะแต่ผมอยากจะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราถือซะว่าเราให้แอร์ไทม์กับเควสไอ้หนังสือวิวรณ์นี้กับคลิปนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่ามันมีการเปิดพื้นที่ใหม่แล้วก็เราก็เก็บสมบัติในที่นั้นคาดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับ อาจจะมีบางอย่างที่ผมจะไม่ได้เก็บอย่างเช่นพวกโมราที่ไอ้กล่องโมราอะไรสักอย่างนึงอะที่จริงๆมันมีเกลื่อนนะเอาจริงแล้วผมก็ขี้เกียจมาร์คด้วยแล้วผมจะไม่ได้เก็บเพราะเดี๋ยวจะไปมาร์คเองที่หลังนะครับแต่ก็มันจะมีแค่นั้นครับส่วนสำคัญพวกสมบัติหรืออะไรก็ตามที่มันได้พรีโมเจมคาดว่าน่าจะเก็บหมดแล้วในพื้นที่นั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้ว
คลิปต่อไปก็คือผมจะอัดต่อเลยนะก็คือจะมาทำเควสของน้องคนนี้แล้วก็มาเลยเควสในเมโรซีวิลเลจนะครับจากเดิมที่บอกว่าเออมันน่าจะจบภายในคลิปนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าเราไปเปิดพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างยาวแต่จริงๆถ้าผมไม่อ่านเนี่ยมันก็จะไม่ยาวนะครับแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วเขาก็แปลมาให้แล้วนะก็เลยอ่านซะหน่อยถึงแม้ผมจะไม่ใช่สายวิเคราะห์เรื่องก็ตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย